การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบ Sex Influence Sex Limited และยีนบนโครโมโซมเพศ Sex Link ยีนจากบทเรียนเรื่องการสืบทอดทางพันธุกรรมนักเรียนได้เรียนรู้การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการแสดงออกของฟีโนไทป์ต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการสืบทอดทางพันธุกรรมและการแสดงฟีโนไทป์ในสิ่งมีชีวิตต่างเพศมีฟีโนไทป์และอัตราส่วนที่เหมือนกันโดยในการผสมพันธุ์นั้นไม่ว่าจะใช้ลักษณะใดเป็นแม่หรือพ่อจะให้ลูกที่มีลักษณะเหมือนกันในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่ายังมีลักษณะพันธุกรรมบางลักษณะที่มีรูปแบบการสืบทอดทางพันธุกรรมและการแสดงฟีโนไทป์ในแต่ละเพศด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันเริ่มจากการทดลองของโทมัสฮันต์มอร์แกนในช่วงต้นของศตวรรษที่19โดยการผสมพันธุ์แมลงหวี่โดยในรุ่นพ่อแม่นำแมลงหวี่เพศผู้พันธุ์แท้ตาสีขาวผสมพันธุ์กับแมลงหวี่เพศเมียพันธุ์แท้ตาสีแดงได้ลูกรุ่น F1 เป็นแมลงหวี่ตาสีแดงทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อนำแมลงหวี่รุ่น F1 ผสมพันธุ์กันเองได้ลูกรุ่น F2 เป็นแมลงหวี่เพศเมียมีตาสีแดงทั้งหมดส่วนแมลงหวี่เพศผู้จำนวนครึ่งหนึ่งมีตาสีแดงและอีกครึ่งหนึ่งมีตาสีขาวเมื่อทำการทดลองผสมพันธุ์สลับพ่อแม่หรือ reciprocal cross โดยนำแมลงหวี่เพศผู้พันธุ์แท้ตาสีแดงผสมพันธุ์กับแมลงหวี่เพศเมียพันธุ์แท้ตาสีขาวได้ลูกรุ่น F1 เป็นแมลงหวี่เพศผู้ตาสีขาวและแมลงหวี่เพศเมียตาสีแดงเมื่อนำแมลงหวี่รุ่น F1 ผสมพันธุ์กันเองได้ลูกรุ่น F2 เป็นแมลงหวี่เพศผู้จำนวนครึ่งหนึ่งมีตาสีแดงและอีกครึ่งหนึ่งมีตาสีขาวและเพศเมียจำนวนครึ่งหนึ่งมีตาสีแดงและอีกครึ่งหนึ่งมีตาสีขาวเช่นเดียวกันจากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการแสดงออกของลักษณะตาสีแดงและสีขาวในแมลงหวี่มีความสัมพันธ์กับเรื่องเพศและอาจมีความสัมพันธ์กับโครโมโซมเพศด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีเพศต่างกันมักจะสัมพันธ์กับการมีโครโมโซมเพศเช่นมนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด46โครโมโซมแบ่งเป็นออโตโซม44โครโมโซมและโครโมโซมเพศ2โครโมโซมโดยเพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX ส่วนเพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY แมลงหวี่ก็มีโครโมโซมเพศเช่นเดียวกับมนุษย์คือเพศเมียมีโครโมโซมเพศเป็น XX ส่วนเพศผู้มีโครโมโซมเพศเป็น XY โครโมโซม X และ Y มีรูปร่างต่างกันยีนที่อยู่บนโครโมโซมนี้มีบางส่วนเหมือนกันแต่ยีนส่วนใหญ่ต่างกันยีนที่พบเหมือนกันทั้งบนโครโมโซม X และ Y เรียกว่า Pseudo Autosomal Geneซึ่งมีรูปแบบการสืบทอดทางพันธุกรรมเช่นเดียวกับยีนที่อยู่บนออโตโซมสำหรับยีนที่พบบนโครโมโซม X แต่ไม่พบบนโครโมโซม Y เรียกว่า X-linked gene ส่วนยีนที่พบบนโครโมโซม Y แต่ไม่พบบนโครโมโซม X เรียกว่า Y-linked gene หรือ Hollandric geneในกรณีของ X-linked gene เนื่องจากโครโมโซม X มีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม Y จึงมียีนอยู่มากกว่าโครโมโซม Y ลักษณะพันธุกรรมที่เกิดจาก X-linked gene พบได้ทั้งในเพศผู้และเพศเมียโดยเพศเมียมีโครโมโซม X จำนวน2โครโมโซมท
ทำให้แต่ละจีโนไทป์ประกอบด้วยยีน2ยีนเหมือนกับยีนที่อยู่บนออโตโซมส่วนในเพศผู้มีโครโมโซม X เพียง1โครโมโซมแต่ละจีโนไทป์จึงประกอบด้วยยีนเพียง1ยีนโดยเรียกสภาพเช่นนี้ว่าเฮมิไซกัสเมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของฟีโนไทป์ในเพศผู้และเพศเมียจะพบว่าเพศผู้มีโอกาสแสดงลักษณะด้อยได้มากกว่าเพศเมียเนื่องจากเพศเมียมีโครโมโซม X จำนวน2โครโมโซมทำให้มีจีโนไทป์ได้3แบบดังภาพโดยลักษณะด้อยจะแสดงออกได้ต้องมีจีโนไทป์เป็นยีนด้อยทั้ง2ยีนดังนั้นโอกาสที่เพศเมียจะแสดงลักษณะด้อยคือ1ใน4หรือ 25% ในขณะที่เพศผู้มีโครโมโซม X เพียง1โครโมโซมทำให้มีจีโนไทป์ได้2แบบดังภาพโดยมียีนด้อยเพียง1ยีนลักษณะด้อยก็แสดงออกโอกาสที่เพศผู้จะแสดงลักษณะด้อยคือ1ใน2หรือ 50%ในทางกลับกันเพศเมียก็มีโอกาสแสดงลักษณะเด่นมากกว่าเพศผู้ในการเขียนจีโนไทป์ของยีนที่อยู่บนโครโมโซม X นั้นแตกต่างจากการเขียนจีโนไทป์ของยีนที่อยู่บนออโตโซมคือจะเขียนอักษรแทนยีนด้วยอักษรยกบนอักษร X ซึ่งใช้แทนโครโมโซม X ดังภาพจากภาพแสดงจีโนไทป์ของลักษณะสีตาของแมลงหวี่ภาพด้านซ้ายหมายถึงจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบต่างๆในแมลงหวี่เพศเมียส่วนภาพด้านขวาหมายถึงจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบต่างๆในแมลงหวี่เพศผู้กลับมาดูผลการทดลองของมอร์แกนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมอร์แกนได้ทำการทดลองอีกหลายครั้งและสรุปว่ายีนที่ควบคุมลักษณะสีตาของแมลงหวี่อยู่บนโครโมโซม X เรามาเรียนรู้รูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนที่อยู่บนโครโมโซม X จากการทดลองของมอร์แกนจากการทดลองเมื่อนำแมลงหวี่เพศเมียพันแท้ตาสีแดงผสมพันธุ์กับแมลงหวี่เพศผู้พันธุ์แท้ตาสีขาวได้ลูกรุ่น F1 เป็นแมลงหวี่ตาสีแดงทั้งหมดแสดงว่าลักษณะตาสีแดงเป็นลักษณะเด่นส่วนลักษณะตาสีขาวเป็นลักษณะด้อยเมื่อพิจารณาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในรุ่นพ่อแม่พบว่าพ่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ X W เล็กและ Y ส่วนแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบเดียวคือ X W ใหญ่ลูกรุ่น F1 เพศเมียได้รับ X W เล็กจากพ่อและ X W ใหญ่จากแม่จึงมีจีโนไทป์เป็น X W ใหญ่และ X W เล็กแสดงลักษณะตาสีแดงส่วนลูกรุ่น F1 เพศผู้ได้รับ Y จากพ่อและ XW ใหญ่จากแม่จึงมีจีโนไทป์เป็น XW ใหญ่ Y แสดงลักษณะตาสีแดงเช่นเดียวกันแมลงหวี่รุ่น F1 เพศผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ XW ใหญ่และ Y ส่วนแมลงหวี่รุ่น F1 เพศเมียสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ XW ใหญ่และ XW เล็กดังนั้นเมื่อนำแมลงหวี่ในรุ่น F1 ผสมพันธุ์กันเองได้แมลงหวี่รุ่น F2 เพศเมียมีตาสีแดงทั้งหมดโดยมีจีโนไทป์2แบบคือ XW ใหญ่XW ใหญ่และ XW ใหญ่ XW เล็กส่วนเพศผู้ครึ่งหนึ่งมีตาสีแดง
จึงมีจีโนไทป์เป็น XW ใหญ่ Y และอีกครึ่งหนึ่งมีตาสีขาวมีจีโนไทป์เป็น XW เล็ก Y การทดลองผสมสลับพ่อแม่โดยนำแมลงหวี่เพศผู้พันธุ์แท้ตาสีแดงผสมพันธุ์กับแมลงหวี่เพศเมียพันธุ์แท้ตาสีขาวได้ลูกรุ่น F1 เป็นแมลงหวี่เพศผู้ตาสีขาวและแมลงหวี่เพศเมียตาสีแดงทำให้ทราบว่ายีนที่ควบคุมลักษณะสีตาของแมลงหวี่อยู่บนโครโมโซม Xเมื่อพิจารณาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในรุ่นพ่อแม่พบว่าพ่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ XW ใหญ่และ Y ส่วนแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบเดียวคือ XW เล็กลูกรุ่น F1 เพศเมียได้รับ XW ใหญ่จากพ่อและ XW เล็กจากแม่จึงมีจีโนไทป์เป็น XW ใหญ่ XW เล็กแสดงลักษณะตาสีแดงส่วนลูกรุ่น F1 เพศผู้ได้รับ Y จากพ่อและ XW เล็กจากแม่จึงมีจีโนไทป์เป็น XW เล็ก Y แสดงลักษณะตาสีขาวแมลงหวี่รุ่น F1 เพศผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ XW เล็กและ Y ส่วนแมลงหวี่รุ่น F1 เพศเมียสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ XW ใหญ่และ XW เล็กดังนั้นเมื่อนำแมลงหวี่ในรุ่น F1 ผสมพันธุ์กันเองได้แมลงหวี่รุ่น F2 เพศเมียจำนวนครึ่งหนึ่งมีตาสีแดงมีจีโนไทป์เป็น XW ใหญ่ XW เล็กและอีกครึ่งหนึ่งมีตาสีขาวมีจีโนไทป์เป็น XW เล็ก XW เล็กส่วนเพศผู้ครึ่งหนึ่งมีตาสีแดงมีจีโนไทป์เป็น XW ใหญ่ Y และอีกครึ่งหนึ่งมีตาสีขาวมีจีโนไทป์เป็นXW เล็ก Y สำหรับในมนุษย์มีลักษณะพันธุกรรมหลายลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่เป็น X-linked ยีนเช่นตาบอดสีเขียวแดงโรคฮีโมฟิเลียโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบดูเชนมัสคูล่าดิสโทรฟีนอกจากนี้ในสุนัข ก็มีการศึกษาลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่เป็น X-linked ยีนเช่นกันคือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ Muscular Dystrophy เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ X-linked ยีนมากขึ้นเรามาศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะตาบอดสีเขียวแดงในมนุษย์ซึ่งเป็นลักษณะด้อยบนโครโมโซม X โดยแอนลิว XC ใหญ่ควบคุมลักษณะตาปกติและ XC เล็กควบคุมลักษณะตาบอดสีหากหญิงคนหนึ่งตาปกติแต่แม่ของเธอแสดงอาการตาบอดสีแต่งงานกับชายซึ่งตาปกติลูกของหญิงชายคู่นี้มีโอกาสแสดงอาการตาบอดสีหรือไม่เราจะตอบคำถามได้ก็ต้องทราบจีโนไทป์ของหญิงและชายคู่นี้ซะก่อนเริ่มจากฝ่ายหญิงซึ่งตาปกติแต่แม่ของเธอแสดงอาการตาบอดสีแสดงว่าแม่ของเธอมีจีโนไทป์เป็น X4 เล็ก X4 เล็กหญิงคนนี้จึงได้รับแอนลิว X4 เล็กมาจากแม่และได้รับแอนลิว X4 ใหญ่มาจากพ่อเธอจึงมีตาปกติมีจีโนไทป์เป็น X4 ใหญ่ X4 เล็กส่วนชายซึ่งตาปกติจึงมีจีโนไทป์เป็น X4 ใหญ่ Y
ฝ่ายหญิงสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ XC ใหญ่และ XC เล็กส่วนฝ่ายชายก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ XC ใหญ่และ Yหากทั้งสองมีลูกสาวจะมีจีโนไทป์ได้2แบบคือ XC ใหญ่ XC ใหญ่และ XC ใหญ่ XC เล็กซึ่งมีตาปกติหากทั้งสองมีลูกชายจะมีจีโนไทป์ได้2แบบคือ XC ใหญ่ Y ซึ่งมีตาปกติและ XC เล็ก Y ซึ่งแสดงอาการตาบอดสีดังนั้นหากหญิงชายคู่นี้มีลูกสาวจะมีตาปกติโดยมีโอกาสมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนซ์ 50% และมีโอกาสมีจีโนไทป์เป็นเฮเทโรไซกัสซึ่งเป็นพาหะหรือแคริเออร์ 50% แต่หากหญิงชายคู่นี้มีลูกชายจะมีโอกาสที่ลูกชายตาปกติ 50%และมีโอกาสที่ลูกชายแสดงอาการตาบอดสี 50% นอกจาก X-linked ยีนแล้วยังมี Y-linked ยีนซึ่ง Y-linked ยีนของมนุษย์เกือบทั้งหมดเป็นยีนที่มีการแสดงออกในอัณฑะโดยมียีนที่สำคัญคือยีน Sex Determining Region Y หรือSRY ซึ่งเป็นยีนที่กระตุ้นให้สร้างอัณฑะทำให้มนุษย์พัฒนาไปเป็นเพศชายโดยลักษณะพันธุกรรมที่เกิดจาก Y-linked ยีนจะพบการแสดงออกในเพศชายหรือเพศผู้เท่านั้นและมีการถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูกชายโดยตรงจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าอัตราส่วนของลักษณะเด่นและลักษณะด้อยในเพศผู้และเพศเมียแตกต่างกันเป็นผลมาจากยีนที่ควบคุมลักษณะเหล่านั้นอยู่บนโครโมโซมเพศแต่ก็มีลักษณะพันธุกรรมบางลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนออโตโซมแต่มีการแสดงฟีโนไทป์ในเพศผู้และเพศเมียด้วยอัตราส่วนที่ต่างกันหรือแสดงออกเฉพาะในเพศใดเพศหนึ่งเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีผลต่อการแสดงลักษณะฟีโนไทป์เช่นลักษณะศีรษะล้านในมนุษย์ซึ่งพบลักษณะศีรษะล้านในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและลักษณะของขนไก่แบบไก่เพศผู้ซึ่งพบเฉพาะในไก่เพศผู้เท่านั้นโดยลักษณะพันธุกรรมดังกล่าวนี้แบ่งออกเป็น2แบบคือ sex influence trait หรือลักษณะภายใต้อิทธิพลเพศและ sex limited trait หรือลักษณะจำกัดในเพศในกรณีที่เป็น sex influence trait นั้นสิ่งมีชีวิตจะมีการแสดงฟีโนไทป์ทั้งในเพศผู้และเพศเมียเป็นไปตามยีนที่ควบคุมเมื่อมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสแต่เมื่อมีจีโนไทป์เป็นเฮเทโรไซกัสจะมีการแสดงฟีโนไทป์ในเพศผู้และเพศเมียต่างกันเช่นลักษณะศีรษะล้านในมนุษย์แบบที่มีศีรษะล้านด้านหน้าและด้านบนของศีรษะโดยยีน B ใหญ่ให้ลักษณะศีรษะล้านและยีน B เล็กให้ลักษณะศีรษะไม่ล้านเมื่อมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนซ์จะแสดงลักษณะศีรษะล้านทั้งในเพศชายและเพศหญิงเมื่อมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟจะแสดงลักษณะศีรษะไม่ล้านทั้งในเพศชายและเพศหญิงแต่เมื่อมีจีโนไทป์เป็นเฮเทโรไซกัสฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายจะส่งผลให้แสดงลักษณะศีรษะล้านดังนั้นในเพศชายจึงแสดงลักษณะศีรษะล้านเนื่องจากมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากส่วนเพศหญิงแสดงลักษณะศีรษะไม่ล้านเนื่องจากมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยนอกจากนี้ยังพบลักษณะพันธุกรรมที่เป็น sex influence trait ในสิ่งมีชีวิตอื่นเช่น
ลักษณะการมีเขาของแกะบางสายพันธุ์ในกรณีที่เป็น Sex Limited Trait นั้นสิ่งมีชีวิตทั้งสองเพศจะมีจีโนไทป์ได้เหมือนกันคือ Homozygous Dominance Heterozygous และ Homozygous Recessive แต่จะแสดงลักษณะฟีโนไทป์เฉพาะในเพศใดเพศหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศเช่นลักษณะของขนไก่แบบเพศผู้ Cock Feather คือมีขนหางยาวและมีงอนใหญ่ควบคุมด้วยยีนด้อยคือยีน H เล็กและลักษณะของขนไก่แบบเพศเมีย Hen Feather คือมีขนหางสั้นและมีงอนเล็กควบคุมด้วยยีนเด่นคือยีน H ใหญ่สำหรับไก่เพศเมียไม่ว่าจะมีจีโนไทป์แบบใดก็ตามจะแสดงเฉพาะลักษณะของขนไก่แบบเพศเมียเท่านั้นเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศมีผลต่อการแสดงฟีโนไทป์ส่วนในไก่เพศผู้เมื่อมีจีโนไทป์เป็น Homozygous Recessive จะแสดงลักษณะของขนไก่แบบเพศผู้แต่เมื่อมีจีโนไทป์เป็น Homozygous Dominanceหรือ Heterozygous จึงจะแสดงลักษณะของขนไก่แบบเพศเมียนอกจากนี้ยังพบลักษณะพันธุกรรมที่เป็น Sex Limited Trait ในสิ่งมีชีวิตอื่นได้แก่ Secondary Sex Character ในมนุษย์เช่นการพัฒนาของหน้าอกถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนออโตโซมแต่พบเฉพาะในเพศหญิงไม่พบในเพศชายลักษณะการให้นมของวัวนมซึ่งควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนออโตโซมแต่มีการแสดงออกของการให้นมเฉพาะในวัวเพศเมียส่วนวัวเพศผู้ไม่ให้นมแต่วัวเพศผู้อาจมียีนที่สามารถให้น้ำนมมากซึ่งสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกวัวเพศเมียได้นักเรียนจะเห็นว่าทั้งในกรณีที่เป็น Sex Link Gene Sex Influence Trait และ Sex Limited Trait จะมีการแสดงฟีโนไทป์ในแต่ละเพศต่างกันโดย Sex Link Gene มีการแสดงฟีโนไทป์ต่างกันในแต่ละเพศเนื่องจากยีนอยู่บนโครโมโซมเพศส่วน Sex Influence Trait และ Sex Limited Traitมีการแสดงฟีโนไทป์ต่างกันในแต่ละเพศเนื่องจากฮอร์โมนเพศโดย Sex Influence Trait ลักษณะพันธุกรรมนั้นแสดงออกในทั้งสองเพศแต่แสดงในเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่งส่วน Sex Limited Trait ลักษณะพันธุกรรมนั้นแสดงออกเฉพาะในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น